คะคิดว่าน่าจะเป็นสวยสมวัยไม่จำเป็นจะต้องดูอ่อนกว่าวัยมากมายแต่ว่าเหมาะสมกับวัยนั้นๆดูมีสุขภาพดีมากกว่าค่ะแล้วก็จะเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับตัวเองหรือว่าความต้องการของตัวเองในช่วงนั้นๆเช่นช่วงนี้รู้สึกว่าผิวแห้งก็จะเลือกสกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นช่วงนี้รู้สึกว่าผิวหย่อนคล้อยก็จะเลือกสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของเฟิร์มิ่งค่ะผิวกายก็จะพยายามไม่อาบน้ำร้อนบำรุงร่างกายด้วยออยล์นะคะแล้วก็ทาครีมโลชั่นอีกครั้งนึงค่ะตื่นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือดื่มน้ำค่ะ1ลิตรเลยเป็นคนไม่ดื่มชากาแฟน้ำอัดลมแล้วก็แอลกอฮอล์ก็คือจะดื่มแต่น้ำเปล่าเลยแล้วพยายามดื่มให้สม่ำเสมอทุกๆชั่วโมงจะพยายามดื่มน้ำให้ได้1แก้วค่ะปกติแล้วเนี่ยจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ5วันนะคะ3วันก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งแล้วอีก2วันก็จะเล่นพิลาทิสค่ะปกติแล้วก็จะไปคลินิกนะคะไปบำรุงหน้าบ้างมีโบท็อกซ์มีฟิลเลอร์มีอัลเทร่ามีเทอร์มาชแล้วก็จะมีไปบำรุงหน้าด้วย Channel Injection บ้างค่ะเป้าหมายในการดูแลตัวเองนะคะจะเปลี่ยนไปตามอายุค่ะตอนช่วงอายุประมาณ 20-30 กว่าๆเนี่ยก็จะเน้นที่ผอมแล้วก็สวยนะคะดูดีแต่ว่าพออายุเข้าเลข4เลข5แล้วก็จะเน้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายมากกว่าค่ะเวลาว่างนะคะจะชอบไปท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศก็ตามนะคะแล้วก็ชอบไปทานขนมไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปสวยๆนัดเพื่อนไปทานขนมด้วยกันค่ะก็จริงๆแล้วการดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองให้ร่างกายสดใสตลอดเวลาเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลคืออย่างแรกคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายภายในก่อนทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาจจะไม่มีประโยชน์บ้างแต่ว่าก็ต้องแบ่งๆกันไปออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็หาอะไรที่มันเป็นความสุขที่เราชอบใส่ตัวเช่นไปพบปะเพื่อนฝูงทานข้าวถ่ายรูปสวยๆไปเที่ยวในที่สวยๆนะคะ